รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีเมนูเด็ดเลยนะครับผมกุ้งแม่น้ำนะครับแม่น้ำตาจีนจังหวัดตรังนะครับวันนี้ยังมีกุ้งอุดมสมบูรณ์นะครับพอดีไปเข้าสวนมาเจอพ่อค้าขายกุ้งแม่น้ำนะครับซึ่งหากินยากนานแล้วหลายปีแล้วครับที่เคยกินตอนนี้กิโลกรัมละ500บาทนะครับ500บาทผมก็ซื้อครับเนาะไม่ค่อยได้กินกุ้งแม่น้ำหลายปีแล้วนะครับตัวโตนะครับก็เขามาขายทั้งหมดเขาได้7กรัมนะครับ350ผมก็เอาทั้งหมดก็ได้ตัวโตๆมา3ตัวตัวเล็กๆนะครับแต่ตัวโตๆนี่ก็เนื้อเต็มเลยนะครับดังนั้นเรามาดูวิธีการนะครับเพราะบางคนกินกุ้งแล้วแพ้นะครับมันแพ้ตรงไหนนะครับให้เรามาดูนะครับกระเพาะของกุ้งนั้นจะอยู่บริเวณที่หัวนะครับที่หัวอยู่ใต้ตานะครับถ้าเราดึงออกมาใต้ตามันจะมีเป็นกระเพาะอาหารบางครั้งคนกินหัวกุ้งแล้วมันโดนมันแพ้ขึ้นผื่นนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะกินนะครับหรือจะทำกับข้าวหรือจะต้มจะย่างอะไรย่างก็ได้ครับย่างก่อนแต่ต้องมาเอาส่วนตรงนี้ออกนะครับแต่ของผมนั้นผมจะเอาออกก่อนที่จะนำไปแกงนะครับครับเรามาดูกันข้างในก็มันจะมีมันนะครับมันของกุ้งนี่จะเหลืองครับเดี๋ยวเรามาเอาส่วนสำคัญที่มันเป็นตัวที่น่าจะทำให้บางคนที่แพ้ได้เพราะในกระเพาะอาหารมันอาจจะกินอะไรลงไปแล้วเราไปกินส่วนตรงนั้นเข้าไปจริงๆมันมีนิดเดียวครับแต่อยู่ที่ใต้ตานะครับมาสังเกตดูนะครับสังเกตนะครับมันเป็นลักษณะเป็นถุงดำๆคล้ำๆนะครับเนี่ยนะครับส่วนตรงโน้นคือมันนะครับก็ดึงต้องออกนะครับดึงออกเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นถุงดำๆตรงนี้คนที่แพ้บางคนมันอาจจะแพ้เพราะส่วนที่กุ้งกินอะไรก็ไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ในกระเพาะของมันนะครับฉะนั้นพอออกเกลี้ยงแล้วก็ครับไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนี้ก็นำเตรียมที่จะแกงได้เลยนะครับไหนที่ไม่เอาก็ตัดออกนะครับไหนที่ไม่เอาตัดออกนะครับไม่มีเนื้อก็ตัดออกกรามนะครับกามใหญ่อย่างนี้มีเนื้อนะครับสังเกตดูมันเหลืองนะครับเดี๋ยวจะทำการลอกเรามาลอกเปลือกออกเลยให้ดูมันสวยงามตอนที่มันก็สามารถไม่ต้องมานั่งปอกอยู่อีกนะครับกุ้งสดๆอย่างนี้เนื้อรสชาติหวานนะครับน้ำเองนี่จากหัวกุ้งมันก็กินได้หมดเลยนะครับผมเอาหนังเปลือกครับเปลือกเอาเปลือกออกไปนะครับวันนี้แกงตัวเดียวครับตัวเล็กๆนะครับเพราะว่าจะแกงไม่หมดคงกินไม่หมดครับนานแล้วครับหลายปีที่ไม่ได้กินกุ้งแม่น้ำวันนี้บังเอิญโชคดีนะครับก็เป็นกุ้งที่หายากก็หากินยากเป็นคนที่เขาไปหาเนี่ยเขาเป็นอาชีพของเขาถึงจะหามาได้เราไปหาเนี่ยคงยากมากนะครับก็ซื้อดีกว่านะครับก็ปอกเปลือกออกให้จนถึงหลุดไปเลยหนังนะครับโอเคเสร็จนะครับกล้ามมันก็ตัดสั้นๆใส่ลงไปนะครับตรงไหนไม่เอาก็ปลาออกหายไม่มันนะครับโอ้โหครับสุดยอดเลยส่วนไหนไม่เอาก็
จริงต้มยำนี่อร่อยหรือว่าบังเอิญว่าเครื่องไม่พร้อมก็เลยเอาแกงส้มนะครับแกงส้มง่ายๆก็ใช้กับลูกละมุดอีกแล้วนะครับนี่คือกุ้งที่เตรียมจะแกงวันนี้ครับมีตัวเล็กอยู่บ้างก็มื้อนี้เป็นมื้อพิเศษนะครับเพราะเป็นของที่หายากจริงๆนะครับหาซื้อก็ยากมาดูเครื่องแกงนะแกงส้มก็ใส่ลงไปเครื่องแกงส้มตัวนี้เราไม่ต้องทำนะครับเพื่ออย่างเดียวถุงละ10บาทแกงได้ประมาณ2ครั้งนะครับอยู่ที่จำนวนของที่เราจะแกงนะครับนะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับเครื่องก็เริ่มเดือดนะครับน้ำเริ่มเดือดเครื่องก็เดี๋ยวเราละลายเครื่องเข้าไปหน่อยหนึ่งคลิปนี้ก็ให้ดูกันเต็มๆกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตำกุ้งเข้าไปเริ่มแกงใส่เครื่องแกงเห็นชัดๆตักเครื่องแกงขึ้นมาละลายข้างนอกครับไม่ต้องเสียเวลานานนะครับเพราะเครื่องแกงกว่าจะละลายหมดมันก็ต้องใช้เวลานะครับน้ำเริ่มเดือดเราก็ตักเครื่องแกงลงมาในเรียงข้างนอกนะครับมันจะได้เร็วขึ้นครับก็ตรงนี้มีข้อความเข้ามาบ่อยนะครับเรื่องโควิด19ทุกคนก็ต้องสะอาดนะครับถึงว่าเขาประกาศว่าประเทศไทยเรานั้นคุมได้ยอดเยี่ยมก็ขอยอดเยี่ยมจนไม่มีในผืนแผ่นดินไทยนะครับโควิดเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ใส่เครื่องลงไปนะครับเพื่อรอให้น้ำมันเดือดแล้วเราก็จะเอาใส่เข้าไปว่าจะลงด้วยอะไรก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกละมุดนะครับช่วงนี้ละมุดอ่อนๆ นะครับที่บ้านก็มีปลูกไว้ก็เราก็ไม่ต้องใช้ต้มมะนาวต้มนาวนะครับต้มมะนาวในบางครั้งแต่ช่วงแพงก็แพงนะครับแต่ถูกก็ถูกลูกละมุดพอมันช่วงที่มันปีละครั้งเราก็ได้กินปีละครั้งครับเอามายำบ้างอะไรบ้างอร่อยครับอร่อยก็เราจะน้ำเดือดครับรอน้ำเดือดก็เดี๋ยวเราใส่มดลงไปกุ้งนี้ใช้เวลาปรุงไม่นานนะครับเพราะกุ้งนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีเลือดนะครับแล้วก็ไม่นานนะครับคลิปนี้ก็จะเห็นอาหารเนื้อพิเศษนะครับเนื้อพิเศษจริงๆนะครับใส่ละมุดลงไปนะครับน้ำให้เดือดแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราก็ใส่กุ้งลงไปนะครับแล้วก็คนให้ทั่วเติมเครื่องปรุงนะครับรสดีไปหน่อยนะครับเพื่อได้รสชาติน้ำปลานะครับขั้นตอน
นแรกๆของการทำกุ้งก็เมื่อกี้ให้เห็นไปแล้วนะครับตอนหัวคลิปครับนั้นก่อนที่ทุกท่านจะรับประทานกุ้งนะครับไม่ว่าไปต่างที่ไหนนะครับก่อนรับประทานอาหารนั้นให้เอากระเพาะมันออกนะครับเพราะจะอยู่บริเวณใต้ตาของกุ้งนะครับรับประทานเข้าไปนะครับหรืออยากกินเข้าไปเพราะเดี๋ยวถ้ากินเข้าไปบางคนแพ้อาจจะเป็นผื่นเพราะเรากินกุ้งจริงๆเรากินกุ้งแล้วมันไม่แพ้หรอกครับมันอาจจะไปแพ้ที่เราอาจจะไปกินติดที่กระเพาะมันกระเพาะของมันอาจจะมีสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรากินแล้วทำให้เราแพ้นะครับเพราะเวลาเรากินที่หัวมันเรามีความรู้สึกอย่างมันเราจะกินทั้งหมดครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องความรู้นะครับจริงๆแต่ก่อนผมก็ไม่เคยรู้ก็นั่งอ่านหนังสือวารสารอะไรสักอย่างเข้ามาดูข้อมูลมาเจอแล้วก็ยังนึกว่าเราก็ยังไม่เคยรู้ครับพอตอนนี้ก็ละมุดเริ่มครับเริ่มแล้วเริ่มจะถูกแล้วครับครับนานๆครั้งจะได้กินกุ้งนะครับกุ้งกุลาดำหนาซื้อได้ง่ายแต่กุ้งแม่น้ำนี่ยากมากนะครับตรงนี้น้ำคลองอาจจะแห้งลดคนก็ไปหาคนที่หากินๆก็มาขายได้ส่วนเรานี่คงไม่ได้หรอกครับก็ไม่ใช่อาชีพนั้นดูว่ามันแพงหรือว่ามันก็คุ้มนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนั้นไม่ยากนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นชัดๆนะครับจริงๆทุกท่านที่เป็นคนใต้นะครับถนัดเรื่องแกงส้มหรือแกงเหลืองอยู่แล้วนะครับนั้นเป็นอาหารที่คนใต้ถนัดเรื่องแกงส้มครับแต่จะต้มด้วยอะไรบ้างนะครับก็ลองดูครับเห็นไหมกุ้งลงไปแล้วนะครับส่วนที่เป็นเหลืองๆนะครับมันคือมันนะครับมันอยู่บริเวณที่หัวของมันเมื่อกี้นะครับมาใส่ลงไปเรียงเลยนะครับเสียดายใส่ไปแล้วก็รอจนน้ำเดือดก็เสร็จเพราะว่ากุ้งนั้นเหมือนที่บอกครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีเรื่องใช้เวลาแป๊บเดียวพอมันน้ำมันเดือดกุ้งมันก็สุกในตัวเลยนะครับครับสังเกตเวลาเราต้มครับกุ้งตัวไม่ว่าจะเป็นตัวสีอะไรแต่โดนน้ำก็จะเป็นสีแดงนะครับเติมน้ำปลานะครับหน่อยหนึ่งครับ
ครับที่แม่น้ำตรังนี่ตอนนี้ก็ยังมีนะครับที่เขาไปนั้นเขาเรียกแม่น้ำตาจีนนะครับจริงๆก็คือแม่น้ำตรังนั่นนะครับยังมีแสดงว่าในคลองของแม่น้ำตาจีนเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะสิ่งที่ควรอนุรักษ์ก็คือไม่น่าจะจีดหญ้าเพราะถ้าเกิดจีดหญ้าฝนตกน้ำลงแม่น้ำลำคลองมันทำให้ธรรมชาติที่อยู่มันก็จะตายไปด้วยนะครับนั้นทุกคนถ้าเป็นได้ก็หยิบเรื่องในการหยิบหญ้านะครับพ่นหญ้าอะไรนะเราลงทุนซื้อเครื่องมาสักเครื่องหนึ่งไปตัดครับได้ออกกำลังกายสีหญ้านั้นมันทำให้เสียไปทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากคลิปนี้ขอบคุณมากจริงๆครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ